สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมดิวภูพัฒน์ Channel กับผมวันนี้นะฮะใครที่มีปัญหา Origin ขึ้นหน้าจอสีขาวล้วนๆนะฮะวันนี้ผมมีวิธีแก้ให้ทุกคนด้วยนะฮะปัญหานี้เป็นปัญหาของน้องสรศักดิ์นะฮะเขาส่งรูปมาให้ผมนะว่าOrigin เนี่ยขาวโพลนเลยเดี๋ยวผมลองทำการเข้าไปดูนะฮะOrigin เข้ามาได้นะแต่ว่าขาวจ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถใช้เวอร์ชันเก่าก่อนเวอร์ชันเก่าจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าวิธีที่เราจะปิดไม่ให้มันอัปเดตทำยังไงเอ่ยถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปตั้งใน Origin การตั้งค่าแอปพลิเคชันนะฮะก็ยังไม่สามารถปิดออโต้อัปเดตของ Origin ได้เดี๋ยวมาดูวิธีกันนะฮะเดี๋ยวผมทำการปิด Origin ก่อนนะต้องบังคับปิดเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็ก่อนอื่นนะฮะให้เราทำการถอนการติดตั้ง Origin นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Origin เวอร์ชันเก่านะโอเคถอนการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วการนี้ให้เราดาวน์โหลดตัว Origin เวอร์ชันเก่านะผมได้ทำการดาวน์โหลดมาแล้วครับที่เครื่องของน้องเขานะครับตัวนี้เลยเป็นเวอร์ชัน 2.2.63 เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเพื่อทำการติดตั้งเลยครับผมปัญหาตัวอย่างจาก Origin เวอร์ชันใหม่นะถ้าใครอัปเดตแล้วมีปัญหาใช้งานไม่ได้ก็ให้ใช้เวอร์ชันเก่าดูนะฮะแต่ว่าเราจะมีวิธีอยู่นิดนึงที่ทำให้มันไม่ออโต้อัปเดตนะฮะรอสักครู่หลังจากการติดตั้งตัวเวอร์ชันเก่าแล้วเนี่ยมันจะทำการเปิด Origin มาให้นะให้เราทำการปิด1ครั้งครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเข้าใช้งานได้ปกติแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งพอเปิดครั้งที่2สังเกตใช่ไหมฮะกรอบมันจะใหญ่มันจะทำการเช็คออโต้อัปเดตทันทีตรงนี้เรายังไม่ต้องทำอะไรนะเราปิดไปก่อนคราวนี้เราปิดไปก่อนแล้วก็ให้ทำการดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันใหม่นะฮะก็ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยคือตัวนี้นะฮะตอนนี้คือตัวเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็น 33.574 โอเคให้เราทำการแตกไฟล์ออกมานะครับแต่เราไม่ได้ดับมันคลิกเพื่อติดตั้งนะก็แตกไฟล์ออกมาโอเคครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวที่เราแตกไฟล์นะแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์อัปเดตให้เราทำการดับมันคลิกเข้าไปจะมีไฟล์ซิปอยู่ตัวนึงนะจะเป็นไฟล์อัปเดตตัวล่าสุดให้เราทำการแตกไฟล์ใหม่เสร็จแล้วให้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์นะแล้วก็หาตัวคำว่า origin-client.dll นะครับผมให้ทำการ copy มาแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของ origin ก็คลิกขวาที่ไอคอนได้เลยแล้วก็ open file location นะแล้วก็ทำการวางทับไปเลยครับผมโอเคทำการยืนยันทับแล้วคราวนี้เราลองเปิด Origin ใหม่สังเกตว่าจะไม่ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วนะแล้วก็ออนไลน์ได้ด้วยคราวนี้เราลองเข้ากันดูทำการล็อกอินได้เลยก็สามารถเข้าใช้งานได้ลองเข้าไปเช็คนิดหนึ่ง Origin การตั้งค่าแอปพลิเคชันนะแล้วก็ทำการปิดออโต้อัปเดตทุกตัวจริงๆเปิดก็ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเราทำการเอาไฟล์ตัวเวอร์ชันล่าสุดมาทำการหลอก
ในตัวเก่านะฮะให้มันเข้าใจว่าตัวมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วก็ลองทำการเข้าเกมดูแล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติแล้วนะฮะสรุปก็คือให้เราทำการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่นะแตกไฟล์มาแต่มันต้องกดติดตั้งเข้าไปในโฟลเดอร์อัปเดตแล้วก็ดึงไฟล์ตัวนั้นมาจำกันได้ไหมโอเคนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ผมจะหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมอีกขอบคุณที่รับชมนะฮะไปก่อนแล้วสวัสดีครับ